สวัสดีครับทุกคนทั้งหลายที่อยู่เมืองไทยผมชื่อสตีเวนนะครับอยากแนะนำว่าวันนี้อยากเล่าเรื่องให้คุณฟังที่สำคัญมากเรื่องของพระคัมภีร์โบราณที่เป็นหลักข้อเชื่อของคนคริสเตียนแต่อยากสอนให้คุณทราบวันนี้ว่าพระคัมภีร์โบราณมีสำคัญต่อชีวิตของท่านวันนี้และทุกวันในสมัยใหม่ของเราอยากวันนี้อยากบอกให้คุณทราบทุกคนที่เมืองไทยว่าพระคัมภีร์ไบเบิลมีความสำคัญสำหรับคุณด้วยไม่ใช่เพียงแต่คนทางชาติแต่กับคนไทยทุกคนถึงแม้ว่าเป็นคนพุทธหรือนับถือถือศาสนาอะไรนะครับเป็นประวัติศาสตร์ชนชาติอยู่ที่ชื่อถือได้แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของชาวอยู่แต่สำหรับเราด้วยบางคนที่ไม่ชอบส่วนไหนในพระคัมภีร์อยากออกเป็นบางส่วนไม่ชอบอ่านบางข้อแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำแบบนั้นเห็นไหมเราไม่ได้แยกอะไรบางส่วนที่เราไม่ชอบเราจะเห็นว่าทำไมไม่ว่าฉันจะคิดอย่างไรกับพระคริสต์ทำกรรมปีนะครับถ้าฉันเป็นคนดียึดถือกฎของคำเป็นศีลธรรมประจำใจก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนมิใช่หรือพระคัมภีร์พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Holy Bible มีความสำคัญเท่าไรเพื่ออะไรอยากบอกให้คุณทราบนะครับไม่ใช่เพื่อคนคริสเตียนอย่างเดียวแต่สำหรับทุกคนที่อยู่ในโลกวันนี้และทุกตนพระคริสต์อยู่ในโลกนี้ 2,000 ปีที่แล้วแล้วก็ชีวิตของพระองค์เองก็ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์เพื่อให้ทุกคนทราบถึงชีวิตของพระองค์ว่าคือใครพระองค์เป็นใครแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนเราสามารถเจอได้ในหนังสือนี้พระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีหนังสือรวม66เล่มในเล่มนี้ใช้เวลาเขียน 1,600 ปีระหว่างคนที่อยู่ที่เขียนพระคัมภีร์ภาคประธรรมแล้วก็พระคัมภีร์แยกออกเป็น2ส่วนภาคพระคัมภีร์เก่ามี29เล่มแล้วก็ภาคประธรรมใหม่มี26เล่มนะครับส่วนมาร์กเป็นประธรรมเก่าพูดถึงประวัติศาสตร์ของชาวยูนะครับแล้วก็มีประมาณ60คนที่ช่วยกันเขียนหลายคนที่เป็นผู้พันกรเล่มนี้แล้วก็ทุกตนใจจากพระเจ้าที่จะเขียนหนังสือแล้วก็ทุกคำทุกเล่มที่อยู่ในบทนี้ก็สอดคล้องกันไม่มีขัดแย้งกันเลยนะครับคุณจะเห็นได้ถ้าคุณใช้เวลาที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็พูดถึงหลายเรื่องของเดวิดนะครับของโซโลมอนที่ประหลาดมากนะครับพูดถึงรายเรื่องที่จะบอกให้เราทราบถึงพระเจ้านะครับถ้าเราอ่านเราจะได้บทเรียนมากที่จะเข้ามาใช้ในชีวิตของเราเป็นหลักฐานภาษาที่ใช้ในพระคัมภีร์คือ3ภาษานะครับส่วนมากเป็นภาษาเฮบรายที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เก่าแล้วก็พระคัมภีร์ใหม่คือภาษากรีกแล้วก็อีกภาษาหนึ่งคื
ภาษาหนึ่งอารามัยภาษาอารามัยนะครับสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อ21บอกว่าเพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเข้าแล้วก็ส่งทิโมธีบทที่1ข้อ16บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะแยกบางส่วนออกไม่ได้ใช้เพราะว่าทุกตอนได้รับดลใจจากพระเจ้านะครับการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำงานดีทุกอย่างเราสามารถทำดีโดยพระวจนะของพระเจ้าที่ให้อำนาจพลังใจเข้าในเราแล้วก็เราสามารถปฏิบัติตัวตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าในพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องที่สนุกสนานแต่ให้พลังใจในชีวิตของเรานะครับในปฐมกาลเล่มแรกของพระคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงการเนรมิตสร้างของโลกนี้เราไม่ได้รู้ถึงเรื่องของความเป็นมาของโลกนี้ถ้าปราศจากพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์สอนว่าโลกนี้เกิดขึ้นก็ทุกสางขึ้น 6,000 ปีที่แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็คนแรกเราเห็นในภาพนี้คืออดัมละครับแล้วก็พระเจ้าสร้างสัตว์แล้วก็พืชทุกอย่างทุกชนิดให้ดีทุกอย่างเป็นสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีความบาปไม่มีผิดอย่างแท้จริงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นทำไมเราปัจจุบันเรามีเรื่องหลายเรื่องที่เศร้าทำให้เราเศร้าใจมีความฆ่าขโมยความบาปเข้าในชีวิตเพราะว่าพระคัมภีร์สอนว่าอาดัมและอีวาทำผิดนะครับทำความบาปเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเชื้อสายของอาดัมและอีวากลายเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกนี้ปัจจุบันเป็นคนบาปหมายถึงว่ามันง่ายกว่าสำหรับเราในฐานะเป็นมนุษย์ที่จะทำบาปมากกว่าทำดีนี่เป็นปัญหาของมนุษย์ที่เขียนไว้ Genesis บทที่3ข้อ10บอกว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุนเสียงของพระองค์ในส่วนก็เกรงกลัวจึงได้ซ่อนตัวเสียเขาซ่อนตัวเสียเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เขาทำบาปเขากลัวพระเจ้ากลัวว่าจะทุกข์ลงโทษเหมือนกับตอนนี้เราไม่ได้รักพระเจ้าเราไม่ได้เห็นความสำคัญที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยากติดตัวกับเราแท้จริงเอโมสบทที่3ข้อ2บอกว่าแท้จริงพระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำอะไรเลยโดยไม่ได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยพระวจนะพระเจ้าชอบบอกสิ่งที่พระองค์อยากทำให้กับมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าคือผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราอ่านคำของผู้เผยพระวจนะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่สอนให้เราเป็น
ช่นเดียวกันในบันดาลของไซยานายนะครับนี่เป็นภูเขาไซยานายประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว400ปี 3,400 ปีที่แล้วเป็นโมเสสเคยเป็นเพื่อนของพระเจ้ายาเวห์แล้วก็พระเจ้าเขียนพระบัญญัติของพระเจ้า10ประการบนภูเขานั้นแล้วก็พระเจ้าสลักหินแล้วด้วย10ประการแล้วก็พระเจ้าให้นั้นกับโมเสสเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องนี้ที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มที่2ในประกัมปีหลักฐานตัดสินความจอร์จดอวัลส์บอกว่าหลังจากที่มีการทัดโลกสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมีอยู่บทหนึ่งเท่านั้นในประกัมปีซึ่งมีตัวหนังสืออยู่166คำและมีอยู่เพียงคำเดียวที่เป็นข้อสงสัยและคำนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนความหมายสำคัญของข้อความในพระคัมภีร์แต่ยังได้เลยคำพูดของท่านเซอร์เฟรดดอนยอนจอร์จพูดอีกว่าคริสเตียนสามารถชูพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขึ้นในมือของเขาและกล่าวโดยไม่ต้องกลัวหรือลังเลใจว่าที่เขาถืออยู่ในมือเขานั้นคือพระธรรมแห่งความจริงของพระเจ้าที่ได้ตกตดมาถึงเราจากลายชั่วอายุคนเป็นเวลารวมพันปีโดยไม่มีข้อความสำคัญหายไปเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็อักพระภาพอียิปต์นะครับสมัยโบราณที่เคยมีหลายเรื่องในประกัมพีที่บอกว่าอักทูตของพระเจ้าเคยท่องเที่ยวที่ประเทศอียิปต์แล้วก็นโปเลียนกับทองคำกับของพระองค์ศิลาอจริกโรเซตาสโตนนะครับที่มีหลายคำช่วยเราทราบถึงภาษาเก่าที่รู้จักหลายเรื่องของสมัยก่อนเวลาโบราณแล้วก็พระคัมภีร์ช่วยให้เราทราบถึงการขึ้นมาของ the pyramids นะครับ the pyramids คุกสร้างขึ้นเวลาชาวอยู่ที่ประเทศอียิปต์แล้วก็เมื่อเราได้ขึ้นดินแล้วก็เราเจอกับหลายอย่างหลายสิ่งที่พิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พูดถึงความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จนะครับเป็นเรื่องจริงทุกอย่างแล้วก็ตามที่เคยพูดแล้วโมเสสได้รับ10ประการพระบัญญัติของพระเจ้า10ประการที่พระเจ้าให้มนุษย์ปฏิบัติตัวตามที่จะให้โลกนี้สวยงามเป็นคนดีทุกคนที่อยู่นี้แต่ในที่สุดพระเจ้าเห็นว่าคนเกือบทุกคนที่อยู่ในโลกเป็นคนชั่วร้ายหลังจากนั้นพระเจ้าตัดสินใจที่จะฆ่าทุกคนที่อยู่ในโลกยกเว้นคือโนอาและครอบครัวของเขาและด้วยน้ำท่วมพระเจ้าให้โลกนี้น้ำท่วมเต็มถึงทุกคนตายแต่ทุกคนที่อยู่ในอาร์ค
อาร์คของพระเจ้าก็ได้รอดคือครอบครัวของโนอาห์แล้วก็เมืองโซดอมและโกมอราเป็นตัวอย่างของคนที่กบฏพระเจ้าไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่เขียนไว้ในพระบัญญัติของพระเจ้าสดุดีบทที่109บอกว่าพระวจนะอันนี้คือพระวจนะนะครับพระวจนะของพระองค์คือความจริงไม่ใช่ความเท็จเป็นความจริงทุกตนทุกตัวเยเสียบทที่45บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระองค์คือพระเจ้านี่เป็นพระเยซูนะครับผู้ทรงปั่นแผ่นดินโลกและทำมันไว้ตรัสดังนี้ว่าเราคือพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกมีประโยชน์ที่จะอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าพระเยซูและพระยาโฮวาสร้างโลกนี้แล้วก็พระเยซูเกิดในโลกนี้ที่จะให้เรารู้จักพระองค์อย่างสิ้นสุดพระเยซูบอกว่าเราคือพระเจ้าพูดความจริงเราแจ้งสิ่งที่ถูกต้องให้คุณทราบนะครับทุกคนทราบได้ถึงพระเจ้าเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ก็ถูกต้องด้วยพระนางเจ้าเซเมรามิสสร้างบาบิลอนเรื่องของพระบาบิลอนเขียนไว้ในพระคัมภีร์หลายอย่างดาเนียลในบทที่ดาเนียลบอกว่านี่เป็นหมาบาบิลอนมิใช่หรือสิ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราบาบิลอนเคยเป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องนี้เขียนไว้เป็นเมืองใหญ่ที่สุดแผ่นศิลาจารึกของกษัตริย์Nebuchadnezzar เป็นกษัตริย์ของบาบิลอนแล้วก็เราสามารถอ่านเรื่องของ Nebuchadnezzar เขาเคยกบฏต่อพระเจ้าแต่ในที่สุดเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เชื่อพระองค์พระยาโฮวาคือพระเจ้าของคนคริสเตียนเช่นเดียวกันเขากลายเป็นคนคริสเตียนนะครับป้อมคู่ประตูรอบแห่งเมืองอิสราเกียลและเมืองบาบิลอนข้าได้เสริมสร้างให้มันคงและเป็นที่ประดิษฐานพระนามและรักการของเราได้ไว้ให้ทาวรสืบไปเป็นนิตแผ่นศิลาจารึกของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เขียนเรื่องนี้ที่บันทึกไว้ในศิลาของบาบิลอนพระคัมภีร์บอกว่าของดาเนียลว่าพระราชาตรัสว่าอันนี้เป็นนอมหาบาบิลอนมิใช่หรือซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นราชฐานและเพื่อเป็นสักดิสรีอันสูงสองของเราแล้วก็แต่คืนหนึ่งแล้วก็ล้านของเนบูคัดเนสซาร์กำลังมีปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้แล้วก็มีเมื่อของพระเจ้าเขียนในกำแพงแล้วก็วันนั้นเขาสูญเสียชีวิตเคยบาบิลอนเคยเป็นแบบนี้ที่คุณเห็นในภาพนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่สุดสวยมากที่สุดกำแพงที่
สร้างขึ้นด้วยทองคำจารึกทรงกระโบกของเนบนาบอนนิดัสซิลินดาออฟนาบอนนิดัสพระเจ้าตรัสกับมนุษย์สมัยใหม่ไม่ใช่เพียงแต่สมัยก่อนอย่างเดียวที่พระเจ้าพูดกับเขาแต่ตอนนี้ปัจจุบันพระเจ้าสามารถพูดคุยกับเราด้วยซึ่งสมเด็จพระบรมอรัตถราชเจ้าผู้เป็นองค์สืบสายโลหิตแห่งเราเจ้าจงใส่ใจนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สถิตอยู่ในใจเจ้าจงทำบาปชั่วทั้งบวงจงอย่าทำบาปเจ้าจงมีความพอใจในชีวิตอันมั่งคงของเจ้าและเจ้าจงได้นอบน้อมถ่อมใจต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สถิตอยู่ในใจของเบลซาร์ซาเจ้าผู้เป็นบรมราชโอษฐ์ที่เรารักและโปรดปรานนักนะครับดาเนียลบทที่12ข้อ4บอกว่าแต่ตัวเจ้าดาเนียลเอ๋ยจงพิทอยคำแล้วนั้นไว้และประทับตราหนังสือนั้นเสียจนถึงยุคสุดท้ายจนถึงวาระสุดท้ายเป็นปัจจุบันนี้นะครับคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมานี่เป็นอธิบายถึงดาเนียลอธิบายถึงสมัยนี้นะครับเราวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมและความรู้จะทวีขึ้นพระเจ้าพูดถึงบอกเราล่วงหน้าว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างไรเยสยาห์บอกว่าเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดเหมือนเราผู้แจ้งตนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นและแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยให้ทราบตั้งแต่การโบราณแล้วก็พระเจ้าเปิดมานให้เราทราบถึงอนาคตนะครับเราสามารถเห็นอนาคตได้เพราะว่าไม่มีลึกลับของพระเจ้าพระเจ้าเห็นได้เรื่องของอดีตและล่วงหน้าในอนาคตพระเจ้ารู้ทุกอย่างทุกสิ่งนะครับแล้วก็เขียนไว้ในพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เรารู้ได้ถึงเรื่องในอนาคตบาบิลอนจะเป็นเมืองอนาคตด้วยยิสิยิรมายาบอกว่าบาบิลอนจะกลายเป็นสิ่งปรักหักพังปราศจากผู้คนอาศัยอยู่แล้วก็ถ้าเราท่องเที่ยวไปที่ประเทศอิรักนะครับเพราะว่าเมืองบาบิลอนอยู่ที่ประเทศอิรักเราสามารถเห็นว่าไม่มีใครอยู่เหมือนกับพระเจ้าพูดถึงหลายพันปีที่แล้วจะไม่มีใครเข้าอยู่ในบาบิลอนเหมือนกับวันนี้จริงๆแล้วไม่มีใครอยู่แต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั้นและบ้านเรือนในนั้นจะเต็มไปด้วยนกทื่อถือบาบิลอนทุกทำลายตอนนี้แล้วก็ไม่มีใครอยู่ตามที่พระเจ้าแล้วก็ผู้เผยพระวจนะพูดโซนไว้แล้วขยะอันหน้าขยะแขยงสะอิดสะอื่นลองทับถมสับโซนกันตลาดเกลื่อนอยู่ทั่วไปบนพื้นดินกินเนื้อที่ไหลเอเกอร์เห็นนกเข้า
แมวจับอยู่ผมไม่ในป่าละเมาะและสุนัขจิ้งจอกมากมายพลายหน้าออกมาจากแพรงของมันบาบิลอนนะครับที่อยู่ประเทศอิรักที่ถูก fulfill แล้วพระเยซูพูดเคยพูดถึงอนาคตของเยรูซาเล็มเคยบอกว่าเคยบอกอัครสาวกของพระองค์ว่าเยรูซาเล็มเมืองเยรูซาเล็มจะถูกทำลายในอนาคตเพราะว่าพระเยซูสามารถเปิดมานได้ให้เราเห็นถึงอนาคตของพระองค์แล้วก็ถ้าเราอ่านWe Want บทเรียนว่าภาษาอังกฤษ Revelation จะพูดถึงอนาคตด้วยจะprophesy จะสอนเรื่องของอนาคตถ้าเราอธิษฐานก่อนขอพระเจ้าให้เรารู้จักเราสามารถเข้าใจได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของพระคัมภีร์เคยสอนว่าพระเจ้าเคยเสด็จลงมาในโลกนี้แล้วก็กลายเป็นมนุษย์แล้วก็ในฐานะเป็นมนุษย์ทุกถึงบนไม้กางเขนสำหรับเราสำหรับความบาปของเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่เชื่อในพระองค์ไม่ต้องพินาศแต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นผมอยากแนะนำให้ทุกคนที่กำลังฟังเรื่องนี้รับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะมีโอกาสที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะครับ Calvary คือสถานที่พระเจ้าสิ้นพระชนของพระองค์สำหรับทุกคนของเราพระองค์ไม่ต้องทำแต่พระองค์สละชีวิตของพระองค์ให้กับเราเพราะฉะนั้นอยากถามว่าพี่น้องที่รักที่กำลังฟังคุณอยากได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วคุณอยากจะรู้จักพระองค์ที่รักคุณมากพูดถึงเท่าเที่ยงที่จะสิ้นประชนสำหรับคุณสำหรับทุกคนโยฮันบอกว่าท่านทั้งหลายคนดูในพระคัมภีร์พระท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตในรันนะครับและพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เราพระคัมภีร์อย่างเดียวอันนี้เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จสิ่งที่เขียนไว้ต้องสำเร็จนะครับ 100% ไม่มีข้อสงสัยเลยสงสัยพระธรรมแห่งความจริงของพระเจ้าไม่ใช่ความเท็จโยฮันบอกว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเป็นข่าวดีของพระคัมภีร์นะครับจะให้คนเป็นคนไทยความจริงปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากความบาปและจากมารที่กำลังอยู่ในโลกนี้และต้านเราพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงเป็นเรื่องสำคัญอยากให้คนทรงแล้วก็พระเยซูเป็นคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าอันนี้เป็นพระคำของพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระวจนะของพระเจ้าลูกาบอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่และจะเกิดกันดารอาหารและโรค
และจะมีความวิบัติอันน่ากลัวและไม่สำคัญใหญ่จากฟ้าสวรรค์อยากถามว่าเราเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นไหมใช่แล้วเพราะว่าพระคัมภีร์ทรงเขียนไว้ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่จะให้เราทราบว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงจะมีไม้สำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์และที่ดวงดาวทางบ่วงและบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามสัตว์ทางต่างลูกาซึ่งมีความงงงอนซอนเทพระเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่พระเยซูถึงแม้ว่าเรามีวิบัติหรือหลายเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นจริงๆแล้วโลกนี้ยังอยู่ในมือของพระองค์พระองค์กำลังป้องกันเราไว้ถ้าเราเชื่อในพระองค์เราสามารถเชื่อในพระองค์ได้ขอให้ทุกคนที่ฟังเรื่องนี้สละชีวิตของคุณให้กับพระองค์ที่สามารถให้อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงกลับคืนเป็นคนดีสวัสดีครับขอบคุณที่ได้ฟังเรื่องนี้สวัสดีครับ